มาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะคะเมะื่อวานนี้เดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการนะคะเมะื่อวานนี้ก็ออกเดินทางไปเยือนโดยที่จะร่วมหารือกับนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาและก็กระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศประสานความร่วมมือด้านเศรษฐกิจพร้อมกับร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ3ฉบับค่ะโดยพลเอกประยุจัน์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณนะวิมานสันติภาพหรือว่า peace palace นะคะที่สำนักน นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชาก่อนที่จะนําคณะค่ะซึ่งประกอบไปด้วยพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพลตารวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และนายอาคมเติมพิทยาภายัยศิธิรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเข้าพบและหา,หาหรือข้อราชการเต็มคณะกับสมเด็จพุนเซ็นนายกรัฐมนตรีกัมพูชา โดยมีการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเพื่อรักษาบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีพร้อมทั้งมีการหาหรือความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพื้นที่ชายแดน นายกรัฐมนตรีของไทยนะคะยังพร้อมสนับสนุนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแนวชายแดนแล้วก็ร่วมมือกับกัมพูชาเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนการสาธารณาสุขการพัฒนาอาชีพและทักษะฝีมือแรงงานรวมไปถึงเรื่องการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้วย จากนั้นนะคะมีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ3ฉบับซึ่งประกอบด้วยบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยกัมพูชาว่าด้วยการขจัดการค้าเด็กและหญิงและการช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์ฉบับที่2ก็คือบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมต่อเครือข่ายเส้นทางรถไฟแล้วก็ฉบับที่3ก็คือบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด,ด้านการท่องเที่ยวค่ะ